29 กันยายน 2536พบศพหญิงสาวถูกยิงเสียชีวิตในรถยนต์นิสสันซันนี่สีขาวจอดอยู่บนถนนในหมู่บ้านหนองปลาไหลตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีบนร่างมีเด็กหญิงวัย2ขวบร้องไห้กอดศพเป็นที่น่าเวทนาแพทย์ชันสูตรพบผู้ตายถูกแทง3แห่งที่ลิ้นปี่หน้าอกและกางเกงถูกถอดลงมาอยู่ที่เข่าลักษณะข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์ต่อมาทราบว่าผู้ตายคือสยามนลาบก่อเกียรติวัย30ปีเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้หย่าร้างกับหมอบัณฑิตโคสิทธิ์ชัยวัฒน์แพทย์ประจำโรงพยาบาลหัวหินก่อนหน้านี้2ปีตำรวจสืบสวนจนพบเบาะแสชิ้นสำคัญเป็นบทความของสยามนที่เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตรักแสนขมขื่นลงในนิตยสารฉบับหนึ่งใช้นามปากกาว่าสาวนิรนามเธอเล่าว่าขณะที่เธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้พบรักกับหมอบัณฑิตในโรงพยาบาลเดียวกันแม้รู้ว่าหมอมีหญิงที่หมายปองอยู่แล้วแต่เมื่อถูกหยอดคำหวานและคำสัญญาจึงยอมจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีลูกสาวเมื่อเวลาเปลี่ยนคำหวานเริ่มไม่หวานคำสัญญากลับถูกลืมความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมสอดคล้องกับคำให้การของแม่สยามนเล่าว่าเมื่อครอบครัวรู้ว่าทั้งคู่แอบอยู่ด้วยกันจึงบังคับให้ลูกสาวอย่าขาดจากหมอบัณฑิตและเรียกเงิน2ล้านบาทเป็นค่าเลี้ยงดูน้องอิงๆลูกสาวแม้อย่าขาดกันแล้วแต่สยามนยังไม่หมดรักหมอบัณฑิตเธอนำเงินที่ได้ไปเปิดร้านขายเสื้อใกล้คลินิกของหมอและเมื่อรู้ว่าหมอบัณฑิตกำลังจะแต่งงานใหม่เธอประกาศว่าจะไปทำลายงานแต่งงานจนถูกหมอข่มขู่ให้ออกไปจากหัวหินแต่เธอยังดึงดันไม่สนคำขู่จากพยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจมุ่งปมสังหารไปที่เรื่องชู้สาวหมอบัณฑิตตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าสยามนไม่ได้ถูกข่มขืนตำรวจแกะรอยคนร้ายกระทั่งจับกุมได้ยกแก๊งพวกเขาซัดทอดว่าหมอบัณฑิตเป็นผู้บงการเพราะต้องการแต่งงานใหม่กลัวสยามนจะไปทำลายงานแต่งงานจึงสั่งให้ลงมือ20ตุลาคมหมอบัณฑิตถูกตำรวจบุกจับกุมได้ที่โรงพยาบาลบรรจบนินห้อยหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าคืนวันที่28กันยายน2536หมอบัณฑิตลวงสยามนให้มาพบขณะสยามนขับรถออกมาบนถนนพวกเขาขับรถกระบะตามปาดหน้ารถของเธอและสั่งให้หยุดรถจากนั้นใช้มีดกับปืนจี้บังคับให้สยามนกับลูกสาวไปนั่งที่เบาะหลังก่อนขับรถของสยามนไปที่จุดเกิดเหตุแล้วใช้มีดแทงที่หน้าอกจนทำให้เธอเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวจากนั้นคนร้ายอำพรางศพว่าเป็นคดีข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์ปฏิเสธจนตลอดขึ้นศาลก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่หมอไม่ได้ฆ่าจริงแต่หมอเป็นคนจ้างวานใช้ก่อนที่จะไปทำงานนะให้ไปเอาน้ำอสุจิของใครสักอันนึงมาทำเหมือนข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าพาชลบมวนรัดคอจึงอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดแทงคดีนี้ศาลพิพากษาประหารชีวิตหมอบัณฑิตก่อนได้รับการอภัยโทษลดโทษเหลือ1ใน4จำคุก40ปีระหว่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษเมื่อปี2552ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่